ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมากันอีกแล้วนะครับผมต้องนะครับขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านนี้ก่อนเลยนะครับนี่นะฮะที่นำรถ Mercedes Benz นะครับเจ้าตัว WD นะครับ117นะครับประสบปัญหานะครับมีเสียงแตกๆนะครับบริเวณที่แผงประตูนะครับหลังจากที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่นำรถ Mercedes Benz นะครับหลายๆรุ่นก็ดีนะครับส่วนมากจะประสบปัญหานะครับผมมีเสียงแตกๆบริเวณแผงประตูเกิดจากสาเหตุไหนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งทีมงานนะครับเป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีเดียวนะครับในการถอดประกอบและการติดตั้งออกแบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Mercedes Benz นะฮะเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับมีส่วนอื่นนะครับที่ทำให้เสียงนะครับดังแป๊กๆหรือเปล่านะครับเรามาตามชมช่วงหน้าเลยนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound และพุทธครับจะทำการเปลี่ยนเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับชุดหน้ากับชุดหลังนะครับให้เพื่อนสมาชิกท่านนี้นะครับที่นำรถ Mercedes Benz เจ้าตัว WD 117นะครับเนื่องด้วยนะฮะเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะฮะที่ใช้รถ Mercedes Benz หลายๆรุ่นก็ดีนะครับนะฮะส่วนมากจะประสบปัญหานะครับผมนะฮะมีเสียงแตกๆนะครับบริเวณที่แผงประตูนะครับโดยทางทีมงาน Overhorn Sound และพุทธครับนี่ฮะได้ทำการตรวจเช็คนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเหมาะสำหรับนี่นะฮะการถอดประกอบและติดตั้งนะครับในรถ Mercedes Benz ตัว WD 117นะครับเพื่อนสมาชิกฮะจะเห็นนะฮะตรงนี้แหละครับที่มีเสียงแตกๆนะฮะตรงนี้นะครับเป็นลำโพงเดิมนะฮะที่ติดมากับรถ Mercedes Benz ตัว WD 117นะฮะก็จะเป็นขอบโดนัทนะฮะนะครับนี่ฮะลำโพงทำงานนะครับนะฮะตรงนี้แหละครับที่มีเสียงอ่ะแป๊กๆๆเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวทีมงานอวบอนซาวราชพฤกษ์นะครับจะทำการติดตั้งนะครับผมเจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับและทำการออกแบบนะครับเจ้าตัวสเปเซอร์เพื่อมารองรับนะครับเจ้าลำโพงมีเลนนะฮะเจ้าตัวสเปเซอร์ผมบอกเลยว่ามีความสำคัญทีเดียวเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับติดตั้งเสร็จนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนที่ได้มาถามจากทีมงานของผมนะครับบริเวณชุดหลังนะฮะก็เช่นเดียวกันนี่นะครับได้ถอดแผงประตูมาแล้วเพื่อนสมาชิกจะเห็นนะครับตรงนี้เป็นลำโพงเดิมนะครับเพื่อนสมาชิกครับนี่ฮะผมไม่ค่อยนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับอาจจะเนื่องด้วยนะครับอายุการใช้งานก็ดีนะครับมีผลนะครับทำงานนานๆแล้วก็ขอบสลาวนะครับที่มีเสียงแป๊กๆนะฮะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และพวกนี้จะทำการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับนำเทคนิครูปแบบลักษณะไหนนะครับถึงได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับรายละเอียดเสียงพายทั้งสื่อสารนะครับอย่างชัดเจนทีเดียวตามมาชมช่วงหน้าเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่นะครับเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะผมได้พาเพื่อนสมาชิกมาชมนะฮะนะครับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่ใช้รถ Mercedes Benz นะครับจะประสบปัญหากันมากเกี่ยวกับเจ้าลำโพงนะครับเนื่องด้วยเป็นอายุการใช้งานก็ดีมีเสียงแตกๆนะครับและทางทีมงานOverhorn Soundครับได้ทำการติดตั้งนะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนนะฮะเราติดตั้งลักษณะไหนถึงได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกอย่างต่อเนื่องทีเดียวเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีพายทั้งสื่อสารโดดเด่นและชัดเจนทีเดียวตามมาชมขั้นตอนและเทคนิคเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับตรงนี้นะครับเป็นประตูหน้าด้านขวาในรถ Mercedes Benz นะครับเจ้าตัว WD 117นะครับนะฮะโดยทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับก่อนติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่นะฮะทางทีมงานของผมนะครับได้ทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถ Mercedes Benz เจ้าตัว WD 117คันนี้นะครับมีความสำคัญนะฮะเพื่อนสมาชิกผมเรียนเพื่อนสมาชิกทราบเลยนะครับนะฮะตัวสเปเซอร์นะครับเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับค่าอินซิเดนต์คือเสียงที่ตกกระทบนะฮะเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือว่าคอนโซลตรงนี้นะครับมีผลเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีพายที่มีสารนะครับ wow. ทางทีมงานโอฮอนซาวด์พึกนะฮะเราคำนึงถึงเกี่ยวกับรายละเอียดเสียงนะครับจึงจำเป็นนะครับต้องทำการออกแบบตัวสเปเซอร์ให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นนะครับและติดตั้งเจ้าลำโพงมีเดนเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเอ็กซ์ตร้าลิงก์นะฮะทางทีมงานของผมนะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบเอ็กซ์ตร้าลิงก์นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเจ้า Extra Link ตรงนี้นะผมบอกเลยนะฮะ Extra Link นะครับมีความสำคัญไม่น้อยกว่าเจ้าตัวสเปเซอร์ทีเดียวนะครับจุดประสงค์หลังเขานะฮะเพื่อลดความสูญเสียของเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะฮะส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัว Passive Crossover นะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะฮะโดยทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม
นะครับทำการติดตั้งบริเวณแผงประตูด้านในนะครับผมติดตั้งเข้าไปเวลารถเคลื่อนตัวผมบอกเลยว่าไม่สั่นคลอนยึดอย่างแน่นหนาทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการไวสายเห็นไหมครับตำแหน่งการไวสายของเขานะครับเดินสายเข้าโค้งนะครับนี่ฮะเราโค้งขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับเราจะไม่มีการเดินโยงนะครับตามตำแหน่งนะครับนี่สายที่ดิลเลอร์เดินมาตรงนี้นะครับเราเดินตามเข้าไปนะครับจัดระเบียบสายเข้าเป็นหมวดหมู่ทีเดียวนะครับบริเวณชุดหน้านะครับตรงนี้คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงที่ได้ประทานจากทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์พึ่งก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมได้พาเพื่อนสมาชิกนะครับมาถ่ายทอดเทคนิคในการติดตั้งเจ้าโพมีเลนนะครับบริเวณแผงประตูหน้าด้านขวาในรถมือสิริเบนเจ้าตัว WD นะครับ117ก็เสร็จสิ้นไปที่ร้อยแล้วครับและขั้นตอนต่อไปผมบอกเลยนะขั้นตอนนี้นะครับเอาใจใส่ทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูหลังนะครับการติดตั้งนะครับเหมือนกันทีเดียวได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์พึ่งนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนสมาชิกครับตรงนี้นะครับเป็นประตูหลังนะครับด้านขวาในรถ Mercedes Benz เจ้าตัว WD 17นะครับเพื่อนสมาชิกนะฮะนี่ครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเรียนเพื่อนสมาชิกทราบนะครับบริเวณแผงประตูหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหลังนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์รถเพื่อนนะครับได้ทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับเสียงที่ตกกระทบบริเวณเบาะเห็นไหมฮะตรงนี้มีผลเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีภายด้วยวิสารนะครับทีมงานของผมนะฮะเราคำนึงถึงเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีภายด้วยวิสารนะครับเราออกแบบเทคนิคไหนนะครับรายละเอียดเสียงต้องโดดเด่นและชัดเจนภายด้วยวิสารนะครับและติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลนนะครับเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับส่วนตรงนี้นะครับเอ็กซ์ตร้าลิงก์นะฮะทุกๆรีวิวทุกๆคลิปนะฮะผู้สมาชิกจะเห็นนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์และพวกเราได้นำเทคนิคในการออกแบบเอ็กซ์ตร้าลิงก์นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเจ้าตัว Extra Link ตรงนี้นะครับมีความสำคัญไม่น้อยกว่าเจ้าตัว Spacer ทีเดียวนะครับผมขออธิบายนะครับ Extra Link ตรงนี้นะครับจุดประสงค์หลักนะครับเพื่อลดความสูญเสียของเสียงหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไปลักษณะไหนตามมาชมนะครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกนี่ฮะเราประกอบแผงประตูใช่ไหมครับความสูญเสียของเสียงก็คือเสียงที่กระจายออกด้านนี้นะฮะด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะนะครับตรงนี้นะฮะเราจะให้เจ้าลำโพงมิเลนเนี่ยเขาทำงานมีผิดพลาดมากคือที่เสียงมิกเบสที่ดีตรงนี้นะครับทีมงานของผมเราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดคำนึงถึงนะครับเกี่ยวกับมิติภายด้วยวิสารนะครับและตรงนี้นะฮะเป็นตัว passive crossover นะครับแผงประตูหลังนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณด้านล่างนะฮะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมโดยทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมได้ทำการติดตั้งเจ้าตัว passive crossover นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินสายนะครับเพื่อนสมาชิกสังเกตไหมครับทีมงานของผมนะฮะเราเดินสายควบคู่นะฮะกับสายทางดีลเลอร์ตรงนี้ที่เดินมานะครับจัดระเบียบสายนะครับเข้าโค้งทีเดียวนะฮะสวยทีเดียวเห็นไหมฮะจัดสายเข้าเป็นหมวดหมู่นะครับเพื่อนสมาชิกครับบริเวณแผงประตูหลังตรงนี้คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงที่ได้ประทานจากทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์ก็เสร็จสิ้นไปที่ร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามรีวิวในรถบุสเดบเบนจ์ตัว WD 117เดี๋ยวเรามาทดสอบวิธีและวิธีเสียงพร้อมกันเลยด้านในเลยนะครับ ครับครับเพื่อนสมาชิกครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์เราจะเพิ่งได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดเล็กๆนะครับฟังสบายๆทีเดียวนะครับรายละเอียดเสียงดนตรีหวานๆนะครับภายด้วยวิสารโดดเด่นทีเดียวนะครับได้ทำการอัปเกรดนะครับให้กับรถคันนี้ที่ผมกำลังรีวิวนะครับในรถ Mercedes Benz นะฮะเจ้าตัว WDนะครับผม117นะครับเพื่อสมาชิกครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับผมได้พาเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับผมมาชมถ่ายทอดเทคนิคในการติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงมิเลนนะครับชุดหน้ากับชุดหลังนะครับเพื่อสมาชิกก็เห็นแล้วใช่ไหมครับนะครับก่อนติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลนชุดใหม่ทางทีมงานของผมนะครับได้ทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์เพื่อมารองรับนะครับเจ้าลำโพงมิเลนนะครับเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับสิ่งที่ตกกระทบเห็นไหมฮะนะครับทางทีมงานผมก็มีเทคนิคนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเสียงนะครับค่าอินซิเดนต์คือสิ่งที่ตกกระทบเบาะหรือคอนโซลมีผลนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเสียงจึงจำเป็นต้องออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ให้เหมาะสมกับแต่ละรุ่นและติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลนเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับแล้วตามไปด้วยเจ้าตัว Extra Link นะครับเพื่อลดความสูญเสียของเสียงนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับบริเวณชุดหน้านะครับกับชุดหลังนะครับในรถ Mercedes Benz เจ้าตัว WD 17คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะฮะแล้วก็เพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิธีเสียงพร้อมกันนะครับนะฮะแต่ผมรบกวนเพื่อนสมาชิกนิดนึงนะสังเกตการทำงานเจ้าลำโพงมิเลนนะครับนะฮะที่เขาไดออกมานะครับเสียงแบบกว้างๆใสๆฟังแบบพิ้วๆสบายทีเดียวนะครับภายในวิสารตามมาฟังมาผมนะครับเพื่อนสมาชิกครับสังเกตการทำงานนะครับ
ครับโดดเด่นทีเดียวนะครับBut I guess my best wasn't good enough Cause here we are back where we were before Seems nothing ever changes We're back to being strangers Wondering if we ought to stay Or head on out the door Just one Can't we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right?Than just one night. If we could just get to it, I know we could break through.Getting anywhere Seems we're always blowing Whatever we got going And seems at times with all we've got We haven't caught a break Just once Can't we figure out what we can do wrong เพื่อนสมาชิกครับเห็นไหมฮะการถ่ายทอดนะครับผมรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับนะฮะเราฟังภายในมือสานนะครับในรถมือศิลปินเจ้าตัว WD117 นะครับเสียงแบบว่างใสทีเดียวนะครับแหมไปแหลมทวิตเตอร์นี่พิ้วฟังแล้วผ่อนคลายมากทีเดียวนะครับเพื่อสมาชิกครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถมือเสด็จเบนซ์นะครับเจ้าตัว WD117 คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจเกี่ยวกับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับและการติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาที่ร้าน Overhorn Sound ราชพฤกษ์จะมีทีมงานนะครับติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนสมาชิกสวัสดีครับผมสวัสดีครับ